ลองดูนะคะคนนี้มีผมเหมือนกันแต่ผมจะมีอีกลักษณะหนึ่งครูจะสอนคำศัพท์ใหม่ผู้หญิงก็ she curly hair curly repeat after me curly curly ลองเดาสิคะว่าจะเติมอะไรระหว่าง verb to be กับ verb to have verb to have เราใส่อะไรลงไปได้ข้างหลัง have got ก็จะเป็นประโยคว่าอะไรคะ she has got curly hair together again พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง she has got curly hair she has got curly hair againครูไม่มี black hair long hair short hair แต่ครูมีคำว่า curly hair ลองเดาซิจากภาพ curly hair น่าจะหมายถึงอะไรคะผมหยิกก็แล้วกันนะคะผมหยิกแล้วเนี่ยไปดัดมาแล้วผมหยิกนะคะ she has got curly hair ผมหยิกนะคะวันนั้นได้สับคำหนึ่งไหมห้องนี้มีใครผมหยิกไหมคะยังไม่ค่อยมีนะคะมีแต่ผมธรรมดากับผมที่นอนแล้วปัดปัดเหมือนหางเป็ดนะคะนอนดิ้นนอนดิ้นนะคะวันนั้นได้ศัพท์หนึ่งคำคือ curly hair curly hair now make a sentence complete the sentence with verb to be or verb to have or have got เติมประโยคโดยใช้ verb to be หรือ have got ไม่ต้องจดเพราะว่าเมื่อกี้จดไปแล้วสองสามประโยคเหมือนกัน she beautiful เติมอะไรทั้งประโยคเลยค่ะ She is She straight hair She straight hair Straight hair Repeat after me Straight 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 hair Straight hair ต้องพยายามพูดนะคะเป็นคำศัพท์ใหม่ลองเดาสิstraight hair ดูจากภาพผมตรงผมตรงแล้ววันนี้ครูมีศัพท์ผมมาให้ผมหยิกกับผมตรงนะคะเพราะฉะนั้นอ่านประโยคนี้พร้อมกันว่าอะไรคะ she has got she has got straight hair she has got straight hair she has got straight hairShe has got straight hair. She has got straight hair. แล้ว is ตามด้วย adjective บอกลักษณะใช่ไหมคะส่วน has got ตามด้วยคำนามเราเรียนแค่สองอย่าง has เฉยๆก็ได้แต่ครูในที่ครูจะใช้ has got นะคะให้นักเรียนทราบ next picture complete the sentence เติมประโยคค่ะ she pretty แต่งเป็นประโยคเลยนะคะเป็น she isลองพูดเร็วๆนะคะ she pretty she pretty เติมไปด้วยว่าเติมไปลงไปไม่ใช่พูดตามครู she pretty she is pretty she curly hair she has got curly hair again she has got curly hair she has got curly hair she has got curly hair the dog fat the dog fat make a sentence แต่งประโยคขยำมือตะมอตะลึงมองสุนัขอยู่ the dog fat the dog is good the dog is fat it too small ears it อะไรคะ itดูคำที่บรรยายไหม ears คืออะไรคะ ears หูสองข้างด้วยนั้นหูเป็นอะไรเป็นคำอะไรเป็นคำอะไร adjective นะคะหูนี่บอกอาการตรงไหนคะเป็นคำอะไรคำนามคือคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของเรียกไอ้เจ้าเล็กๆสองอันนี้ว่าหูนั้นหูคือเรียกนะไอสิ่งที่ได้ยินใช่ไหมคะได้รับการได้ยินเพราะนั้นเป็นคำนามแล้วจะต้องแยกแยะออกด้วยเป็น noun หรือเป็น adjective นั้นเป็นคำนามปุ๊บเติมว่าอะไรคะ it อะไร it ไม่ต้องกังวลใจบอกมันเลย it อะไรทั้งประโยค
It has got two small ears. It has got two small ears. พูดสิคะ It has got two small ears. ห้องสองนี่ไม่ค่อยอ่านออกเสียงนะคะขนาดให้มีตัวอย่างให้พูดแล้วยังไม่พูดตามอีกลองพูดอีกครั้งหนึ่ง It has got two small ears. It has got two small ears. อันนี้ครูบรรยายลักษณะของสัตว์ลักษณะโดดเด่นของเขาคืออ้วนใช่ไหมคะแต่อ้วนแต่หูเป็นไงคะนิดเดียวเพราะมันไม่มีผมครูก็บรรยายว่าหูเล็กๆกี่หูคะสองหูพันเนี้ยหูเล็กสองหูลักษณะของตัวนี้นะคะ Next picture ดูภาพต่อไป The dog lovelyThe dog lovely แต่งประโยคว่ายังไงคะ The dog is lovely The dog is lovely สุนัขตัวนี้น่ารักจังเลย It soft fur soft fur 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 คืออะไรคะขนสัตว์จะไม่เรียกว่า hair เราจะเรียกว่าขนขนคือ fur soft ลองเดาซิ soft soft fur ขนน่าจะเป็นยังไงคะดูจากภาพนุ่มเพราะนั้นขนเราเรียกผมของสุนัขว่าเป็นขนเพราะนั้นจะเติมอะไรระหว่าง verb to be กับ verb to have ต้องแต่งประโยคเลย it อะไรคะ it it has got soft fur repeat after me soft fur soft fur soft fur it has got soft furIt has got soft fur. It has got soft fur. Anong, a new car, a new car. ดูตัวสุดท้าย car. พิจารณาว่ามันเป็นคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของคำนามหรือเป็นคำที่บอกลักษณะ car แปลว่าอะไรเป็นอะไรคะเป็นคำนามพอเป็นคำนามปุ๊บต้องเติมอะไรคะAnongเป็นคำนามปุ๊บต้องเติม has got อะน้อง has got a new car it pink ชมพูสีชมพูนั้นเติมแล้วก็ it is pink บอกลักษณะว่าเป็นสีสีนี้เป็น adjective แบบที่เราทำกันไปแล้ว it is pink it is pink อะน้องมีรถใหม่คันหนึ่งรถคันนี้มีสีชมพูชมพู nowLook at the picture and describe. ลองบรรยายคุณให้คำมาแบบ big ใหญ่เห็นภาพนี้ปุ๊บใช้คำอะไรบรรยายบ้างนอกจาก big fat นะ fat แล้วมีอะไรคะ tall สูงสูงไหมถือว่าสูงนะมีผมไหมครับผมคืออะไรครับผม black hair นะตาล่ะคะตาจากภาพ blackeyes เพราะอาจจะมีคำอื่นมาอีกเยอะแยะหมดเลยลองบรรยายสิเขาตัวใหญ่จะบอกไว้คะเขาตัวใหญ่แล้วสูง he อะไรคะ he บอกลักษณะ he is big and tall เขามีผมสีดำมีผมดำตาดำจะบอกว่ายังไงคะ he has got ผมดำ black hair และand ตาสีดำ black eyes เห็นไหมเอามารวมกันนะเอาคำนามมารวมกันเพราะประเภทเดียวกันนะคะ next picture ยังละอ่อนอยู่นะคะนะยังไม่แก่นอกจากยังคนนี้มีอะไรคะดูจากรูปร่างน่าจะสูงหรือเตี้ยเราก็ไม่ทราบเราก็เดาๆเอาใช่ไหมคะเราบรรยายอย่างนี้ผมเป็นไงคะผมสีอะไรเอ่ยสีน้ำตาลน้ำตาลคืออะไรคะ brown hair ดูตาน้ำตาลด้วยน้ำตาลก็คืออะไรคะ brown eye นะคะอาจจะบอกว่าคนเนี้ยนะคะยังเด็กยังเป็นสาวสาววัยรุ่นอยู่แล้วก็สูงด้วยนั่นเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรคะ she is young and tall แล้วก็มีผมสั้นผมยาวผมสั้นบ้างนะผมสั้นแล้วก็มีตาสีน้ำตาลนักเรียนจะบรรยายไว้ไงคะ She has got
ผมสั้นช็อตแฮร์แอนด์บราวน์ไอส์ลักษณะตาหรือผมอาจจะบอกได้หลายๆอย่างตากลมตาเล็กตาอะไรได้หมดเลยนะคะเราก็จะเรียนไปเรื่อยๆ Next picture Class What color is the car? What color is the car? It's red. It's red. What color is the dog? What color is the dog? It's brown. It's brown. นะอันนี้ก็บอกอะไรคะลักษณะเหมือนกันลักษณะเหมือนกัน What color is the letter A? What color is the letter A? ตัวอักษร A สีอะไร Orange. It's orange. Can you spell orange? สะกดได้ไหมคะ orange สะกดยังไง O R A N G E Good. Orange. What color is the letter B? What color is the letter B? Gray. Can you spell gray?กดได้ไหมคะ Can you spell gray? G G R A Y or G R E Y gray สะกดได้สองอย่างนะคะนักเรียนเขียน E Y ก็ได้ A Y ก็ได้อันนี้คือสีอะไรคะสีเทาเก่งมาก Now pronounce the colors ออกเสียงสีด้วยกันอะไรคะเสียงดังนะคะ pink red black white brown blue green not people purple violet violet purple สีอะไรคะดูจากสีที่ให้มาม่วง violet ก็แตกต่างกันตรงไหนคะ violet จะสีเข้มแต่ถ้า purple ก็จะมีสีออกน้ำเงินแดงๆจะมีสีน้ำเงินแดงๆออกนะจะอ่อนกว่านะคะอันนี้ส่วนใหญ่นักเรียนก็เคยเรียนเรียบร้อยแล้วยกเว้น purple เคยเรียนไหมคะเคยส่วนใหญ่เคยแล้ววันนี้มาทบทวน purple เพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปทบทวนเรื่องการออกเสียงของสีต่างๆนะคะและข้างหน้ามี2สีคือสีส้มกับสีเทาสีส้มคือ orange สีเทาคือ gray สีม่วงอ่อนม่วงออกน้ำเงินแดงๆคืออะไรคะ purple สีม่วงเข้ม violet next